มีเลขมาให้เปรียบเทียบ2จำนวนก่อนนะคะจำนวนแรกก็คือ6อะไรคะ6หลักอะไรเนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 ล้านอันนี้10ล้านอันนี้100ล้านก็ต้องเป็น683ล้าน21,475จำนวนไหนมีค่ามากกว่าอันนี้หลักอะไรคะหลักร้อยล้านอันนี้หลักสิบล้านแสดงว่าร้อยล้านกับสิบล้านอะไรมีค่ามากกว่ากันร้อยล้านแสดงว่าแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยว่า683ล้าน 21,475 เนี่ยมากกว่านะคะมากกว่า96ล้าน 432,017 นะคะถ้าเป็นจำนวนหลักไม่เท่ากันนักเรียนดูแล้วก็เปรียบเทียบนะคะหลักที่มีค่ามากที่สุดนะคะของแต่ละหลักนะคะต่อไปอันนี้หลักล้าน8ล้าน 75,123 กับสิบอะไรคะหลักสิบล้านใช่ไหมคะก็คือ47ล้าน8 4 5ถ้าครูให้เปรียบเทียบจำนวนนะคะสองจำนวนนี้8ล้าน 75,123 เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะมีค่าเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหลักมามีค่าน้อยกว่านักเรียนดูว่าหลักแสนไอ้หลักล้านกับหลัก10ล้านอะไรมีค่าน้อยกว่าก็คือหลักล้านนะคะอันนี้ดูง่ายๆนะคะในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่านะคะทีนี้มาดูการเรียงลำดับจำนวนนะคะจำนวนหลักเท่ากันนักเรียนดูว่านี่เป็นหลักอะไรคะ10ล้าน10ล้านจำนวนแรกคือ43ล้าน 675,029 กับ42ล้าน 789,530 เก่งมากค่ะเวลาเราเปรียบเทียบเราดูแล้วว่าเป็นหลัก10ล้านเหมือนกันดูเลขหน้าคือเลขอะไรคะ4นะคะในหลัก10ล้านคือเลข4เสร็จแล้วมันเท่ากันเราก็เปรียบเทียบในหลักต่อไปคือหลักล้านหลักล้าน3กับ2อะไรมีค่ามากกว่ากันคะ3ฉะนั้นนักเรียนสรุปได้เลยไหมคะว่า4 13ล้าน 675,029 เนี่ยมากกว่าอะไรคะ42ล้าน 789,530 ถ้านักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนเห็นค่าว่ามันไม่เท่ากันนักเรียนสามารถสรุปได้เลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งจำนวนอันนี้หลักอะไรหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านจำนวนแรกคือ295ล้าน 861,173 กับ295ล้าน 71,231 นักเรียนก็เปรียบเทียบในหลักอะไรก่อนหลักร้อยล้านเป็น2เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนก็เปรียบเทียบในหลักต่อไปคือหลัก10ล้านนักเรียนดูหลัก10ล้าน9กับ9เท่ากันไหมคะเท่ากันยังสรุปไม่ได้นะคะต่อไปนักเรียนเปรียบเทียบในหลักต่อไปคือหลักล้านก็ยังเป็น5กับ5เท่ากันไหมคะเท่ากันยังเท่ากันอยู่นั่นแหละก็ต้องเปรียบเทียบในหลักแสนต่อไปหลักแสนนะคะก็ยังเท่ากันอีกก็คือ8กับ8นะคะยังสรุปไม่ได้นี่แหละก็ต้องเปรียบเทียบในหลักต่อไปก็คือหลักหมื่น
ือหลักหมื่นอ่าทีนี้ต่างยังคะ6กับ7แสดงว่า6กับ7อะไรมีค่ามากกว่ากัน7ดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่า2อะไรคะ865,173น้อยกว่า2,875,871,237หรือครูจะบอกว่า295,871,237มากกว่าได้ไหมคะมากกว่า2,295,861,737ได้ไหมบอกว่ามากกว่าได้ไหมได้นะคะอันนี้มีค่าน้อยกว่านะคะถ้าครูพูดกับการพูดได้ไหมได้นะทีนี้ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อที่1นักเรียนยังไม่ต้องสักนะคะข้อที่1คือเท่าไหร่เนี่ย120,687,2000กับ121,687,2000อะไรมีค่ามากกว่า1,121,687,2000ล่างมีค่ามากกว่าจำนวนบนมีค่าน้อยกว่านะคะพอเราดูกันเราก็ดูในหลักร้อยล้านนะคะต่อไปก็คือหลัก10ล้านต่อไปคือหลักล้านนักเรียนดูไม่เท่ากันนักเรียนก็สรุปได้เลยว่า120ล้าน600,000น้อยกว่า121,687,2000เก่งมากค่ะอันนี้บ้างอันนี้หลัก10ล้านใช่ไหมคะ91ล้าน582,600กับ11ล้าน582,600นักเรียนดูนักเรียนเปรียบเทียบหลักอะไรคะหลัก10ล้านในเมื่อมันอะไรคะไม่เท่ากันจำนวน9เนี่ยมากกว่านักเรียนก็สรุปได้เลยใช่ไหมคะว่า91ล้าน582,600มากกว่า81ล้าน582,600ข้อสุดท้ายในหลักอันนี้หลักอะไรคะหลักร้อยล้านใช่ไหมคะคือ501,911,000กับ501,900,000นักเรียนดูว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันที่มันต่างกันเลยอันนี้มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะในหลักร้อยล้านนะคะหลัก10ล้านก็เท่ากันต่อไปหลักล้านก็ยังเท่ากันอีกต่อไปหลักก็เท่ากันนะคะหลักหมื่นก็เท่ากันหลักเท่ากันไหมคะเท่ากันหลักร้อยก็ยังเท่ากันอีกหลัก10ก็เท่ากันสุดท้ายคือหลักหน่วยไม่เท่ากันนักเรียนก็สรุปได้ถ้านักเรียนดูจำนวนหลักที่มันเท่ากันแบบนี้ให้นักเรียนเปรียบเทียบไปจนถึงหลักสุดท้ายถ้าไม่เท่ากันหรือนักเรียนพบว่าหลักไหนไม่เท่ากันนักเรียนก็สรุปได้เลยไหมคะได้เลยอันนี้เราพบที่หลักหน่วยว่ามันไม่เท่ากันฉะนั้นนักเรียนจึงสรุปได้ว่า500ล้าน900,000น้อยกว่า1,900,812นะคะได้นะทีนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาหยิบมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่ด้วยนะคะ
ังคะทีนี้การเปรียบเทียบการเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะทีนี้แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดจงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนลอกอะไรก่อนคะลอกคำสั่งจงเรียงแบบฝึกหัดจงเรียงลำดับจากจงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเสร็จแล้วนักเรียนเรียงเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนเขียนคำสั่งนะคะข้อที่หนึ่งจงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนข้อที่หนึ่งจากนั้นนักเรียนก็ทำการเรียงลำดับเลยนะคะไม่ต้องลอกโจทย์เรียงเลยนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ